สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพัดพื้นเมืองครับผมโอ้เห็นอย่างน้อคุณนะย่ำกับเวียนมันมีเวลาครับผมต้องเห็นย่ำมาคืนว้าวครับมื้อนี้อยู่บ้านบ่าวพุ่มคือเก่าครับผมกับเมนูแซ่บๆครับแม่บ้านเพิ่นก็ย่ำกับเวียนเพิ่นก็บ่มีเวลาครับเพิ่นจะต้องล้างต้องปุ๋ยไว้สิใส่เข้าโอ้นี่ปุ๋ยเอ็นตรงล่างตัวเนาะเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยเอ็นเคมีครับครับพอบ้านเพิ่นก็ล้างรถครับเพิ่นมาบ่ได้ล้างเป็นปีแล้วเนาะรวมด้วยช่วยกันครับผมแม่บ้านเพิ่นก็ล้างพุ่งปุ๋ยเพราะว่าไม่อย่างนี้ครับเพิ่นตรงล่างยังคืนเพิ่นบ่มีเวลาเป็นเศร้าขึ้นมาเพิ่นก็ไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดหยังน้ำทงน้ำทาเพิ่นล่ะครับน้ำไห้น้ำสวนแม่บ้านเพิ่นก็ไปมีงานประจำอยู่ทำลานนะครับเพิ่นก็เลยต้องเฮ็ดหยังมาคืนกันจังซี่ล่ะก่อนนอนครับผมที่นี่ผมก็เฮ็ดในอยู่ในกินครับผมกินเข่าที่บ้านบ่าวพุ่มนี่แหละครับปลาฉลาบเหนียวกุ้งครับผมเมนูนำเสนอมื้อนี้เหมือนเมนูบ้านๆเนี่ยเมนูอยู่ในเมืองแหนงหน่อยครับผมกุ้งตำนะครับลาบเหนียวกุ้งครับผมตำให้ละเอียดตั้งหน่อยครับให้มันเหนียวๆรับเหนียวกุ้งนะครับเริ่มเหนียวแล้วครับเริ่มติดสากแล้วนะครับใส่มะกอกกอกสุกครับกับลาบเหนียวกุ้งใส่มะกอกเหนียวครับลาบเหนียวกุ้งถึงได้กับใส่มะกอกก่อนกับเมนูกุ้งครับผมกับปลาเล็กน้อยครับเป็นไฮไลท์จะเป็นเมนูกุ้งครับผมวันนี้สิมึงก็ดูมีเกาลัดเนี้ยปลาตองเรื่องไฮบ้าพุ่มเห็ดครับผมมันต้องซิดครับมันไม่ออกเหนียวเหนียวอยู่เหนียวเหนียวครับผมมันอยากจางต้องนี่ดิไม่จางหรอกเลยบอกครับเหนียวอีลิแต่ก็ผมเคยเห็นหลับเหนียวไอ้ตีนจานยังไม่ตกออกจากจานอยู่นะได้เขาครับครับเหนียวกุ้งก็เอ้ยมันกุ้งกุ้งกูล่าบ่วยบ่ของมันบ่กุ้งกูล่าไม่ตรงอีหยังกุ้งน้ำเปียกนี่ล่ะว่ากินแล้วเหลืองได้แถวข้างไปข้างเคลื่อนก็ร้ายเหรอข้างเคลื่อนน้ำเปล่าคนเหลืองร้ายได้กุ้งเพราะว่ากุ้งอันเหนื่อยร้ายกุ้งกำกำกุ้งเงี้ยกุ้งไม่น้ำ
มันยังเห็นยังกวนเสียเราเพิ่นเลี้ยงกุ้งเหรอมันก็เมื่อปล่อยไปน้ำหนักเกิดเท่าไหร่ไหมอือละกุ้งกำกามกุ้งเหรอมึงน้ำอยู่ซ้ำมองก็มีฟ้าเหมือนเนี่ยเหนื่อยไอ้ทุ่มย่ำปีใหม่เองสิไม่ต้องสอนหรอกงมเอาเลยนั่นถิ่นมาซ้อยู่น้ำหนำไหลเห็นไหมน้ำที่เขาปล่อยไอ้น้ำมันรู้อันฟ้ามอนว่างอันไอ้หนองหนองกลางเดี๋ยวสิเลี้ยงเดี๋ยวรับมาตัวหยิบหาสตางค์วะนั่นเป็นคนหูอยู่คือปู่เนี่ยงั้นถิ่นมาซ้อยรวมน้ำที่เขาเฮ็ดหัวกะโหลกจะบางเสียงเดี๋ยวหนาวช่วงปีใหม่ครับกุ้งเผากินยุขางน้องขางเลยครับก้านแจ๊กกูยำได้ได้กูเยอะขึ้นไฟเนี่ยมันแซ่บขึ้นไฟเนี่ยยำไปเลยอืมอันเปียกน้ำมะแข็งไหมเนี่ยอันเขาเนี่ยกว่ามันเป็นยังไงก่อนฮะอันเขาเนี่ยกว่านะโปรตีนละมันโปรตีนอีกอันนึงมันเป็นแคลเซียมกระดองฮะคือว่าเป็นกระดองกุ้งไหมแคลเซียมผมไปแล้วเขาตัวที่สองคุณมั้งเด็กกว่าอยู่นี่ป่ะบ่นี่แหละตัวที่สองเลยเอ้าไม่ได้เฮ็ดจริงใช่ป่ะเราอุ่นนะเราก็เลยมากกล้วยกล้วยเห็นพวกนี้กล้วยเลยเอื่อนเพื่อนมากล้วยกล้าไปตรงนี้ไหมกล้วยกล้วยเนื้อดีเริ่มหมักมาติดมาลุ้นออกจากข้ามเขาว่าอินดีแล้วแล้วต่ำเลยว่าจะเป็นร้ายกว่านีนบ่ครับอินแขนขึ้นเลยแขนที่มุนที่อืมนี่ดูพร้อมแล้วกุ้งที่เขาเผาจริงครับนี่แหละได้เท่ากันกุ้งริบเนี่ยกว้างทุกหน่อยต้องเอาไปปนอืมต่ำกว่านี้เฮ็ดกุ้งมั้งใครมากินหัวดิมันมันไหมเฮ็ดกุ้งหวานมันไหมเพราะว่าสีไม่อยู่หัวเหรอจะหวานมันเนี่ยมันทุกข์ผมกินเมื่อเพราะสามตัวครับเริ่มดิบมาเว้ยกระมาอืมกันเนี่ยให้ก่อนป่ายวะงานมาตัวมันเข้าหัวปากเนาะบุฟ้าเหมือนกับมีกุ้งฝอยด้วยโลละ200มันคือโลละ200พอซื้อได้เหรอพอซื้อไงโลละบะแป้งไง200นะโอ้ซื้อเข้าดาวปีใหม่ครับรีครับโอ้ยเนี่ยเหมือนมหายากในวัจวาเคยซื้อหมูอ่ะย้ำเคยพ่งไหวเลยตอนเองเลยวะบอกคนบอกคนขาจิตเลยบ่นี่จอยหักเลยจอยจังหมูน้อยใกล้เบิร์ดหรือเปล่าเออเจอทึกรุ่นขาตัวอยู่เด้ออืมเนี่ยแก้วเสียบก็ยังเข้ากินปูอืมเนื้อมันเป็นแก้วเสียบเนี่ยมันเป็นกระดูกอืมหรือว่ามันเป็นกระดองนะอืมนะครับขอแรงเมนูกุ้งกุ้งครับผมมึงย่างกุ้งนะน้ำลาบเนี้ยกุ้งเด็ดอยู่ครับใส่ใบบักหูทอมหลากผักชีเออหลากชิ้นหอมให้ครับ
ลงไปก็เบาหอยเอานี่ครับเพิ่นให้เพิ่นคุยคําเขาเพิ่นบ่ใหญ่อย่างงี้ล่ะบ่ใหญ่บ่ใหญ่ครับท่านนี่นี่ครับในการในการแซ่บๆครับผมหลับเหนียวกุ้งกุ้งกินจังซี่โลดบ่ต้องแกะโอ้กินเบิดเปียกเลยครับผมจังมีแก้วเตรียมจัดไปครับผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวมือต่อไปเรื่อยๆครับหาเมนูหนูๆมาย่างกินอีกครับผมคือสิแซ่บคืออมแซ่บๆนะครับอ่ะครับผมยู่เหรอครับฮะแกะหยักแกะหยักอยู่เดี๋ยวเจียวย่ำมือนายย่ำมาย่ำสู่กินครับผมย่ำกั้งครับผมกั้งครับแม่งกับพุ่นค่อยกินอยู่โอเคครับตะวันตรงเขาในเมืองครับตรงเขาเมืองกาฬสินธุ์พุ่นล่ะให้ดัดกิน2คนบ่เบิดเด้อกั้งกั้งครับแม่งกับพุ่นเนาะแซ่บแซ่บแซ่บครับผมดีดีมีแห้งครับหลับฟันดีเด้อนี่ครับเขาเลี้ยงผมเขาบริผมย่ำนุ่นสดกินทุกเที่ยงเนี่ยขอจะไปได้กินแซ่บเฮ้ยได้การเลยเป็นหลับเหนียวกุ้งครับผมยังเหลืออยู่เด้อได้การได้การป้าขอใส่บักพริกสดบักหลายเด้อมันจืดน้ำมันกอกเหรอคือเอาแซ่บๆครับอยู่ดีไม่แห้งครับสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ